แทบจะอับกับถามละครเลยจ้ะผมต้องตอบเป็นไงฮะตอนนี้ถ่ายไปถึงไหนยังไงนะมีแต่คนถามค่ะว่าใกล้จะได้ดูหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วคือเพิ่งเริ่มถ่ายค่ะส่วนตัวลุ้นไหมฮะกับหลายคนคาดหวังเยอะกับละครเรื่องนี้แอปจ้ะลุ้นไหมคือแอปลุ้นกับการทำงานของแอปเองมากกว่าค่ะแต่ว่าไม่ได้ลุ้นถึงแบบฟีดแบ็กว่ามันออกมาแล้วมันจะต้องแบบประสบความสำเร็จระดับไหนแอปคิดว่าตรงนั้นมันแอปผ่านมาเยอะค่ะไม่ได้คาดหวังกับตรงนั้นรู้สึกว่าเราทำดีที่สุดในจุดที่เรารับผิดชอบได้หลังจากนั้นมันก็เป็นเรื่องของมันมีหลายๆปัจจัยอะค่ะกลัวไม่กับการคาดหวังของคนอะไรอย่างเงี้ยคนบอกว่ามีความคาดหวังกันมันจะต้องสูงนิดนึงก็กลัวไหมก็คงไม่ได้ถึงขนาดกลัวค่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีความกดดันระดับนึงเพราะว่าแอปเองก็ห่างหายไปจากงานละครมานานแล้วก็ยังได้มาร่วมงานกับช่องใหม่คือช่องวันแล้วก็ยังได้มาทำงานกับคุณต่อธนภพขวัญใจสาวๆอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะบทบาทนี้เรียกว่าต้องพลิกมีขนาดไหนครับที่จะต้องทำแบบเรื่องนี้จริงๆก็พลิกหลายอย่างค่ะก็คาแรคเตอร์ก็เป็นแบบสาวสตรองมากขึ้นจากที่แอปเคยรับบทมาต้องมีการสอบในการขับการใช้มันนะครับใช่ค่ะก็ได้ไปเรียนนิดหน่อยค่ะยากไหมพี่แอมประพันธ์ก็มันก็มีทั้งเรื่องที่ยากและไม่ยากค่ะก็เป็นเรื่องของการปรับตัวมากกว่าค่ะแล้วก็เราสนุกกับมันไหมครับก็กลับมาสนุกสนุกค่ะสนุกแล้วก็คือตอนนี้ให้สัมภาษณ์กับทุกคนก็จะบอกอย่างนี้หมดเลยว่ารู้สึกว่าดีใจที่ตัดสินใจไม่ผิดที่เราได้ร่วมงานแล้วก็ได้มาอยู่ในโปรดักชันในเรื่องนี้อะค่ะเพราะว่ามันเป็นการแบบก้าวออกจากแบบคอมฟอร์ตโซนแบบหลังจากที่เราไม่ได้ออกมานาน7ปีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ออกมาแล้วเรามาเริ่มทำงานแล้วเรามีความสุขมันก็น่าจะเป็นแบบจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่เราจะก้าวต่อไปถ้าเรื่องแรกก้าวออกมาแล้วรู้สึกไม่มีความสุขไม่มั่นใจในการอยู่กองมันก็คงไม่มีเรื่องต่อไปเรื่องนี้จะยากขนาดไหนฮะแอปจ๋าสำหรับตัวเราอย่ากดดันสิเอาเป็นว่าสำหรับแอปมันก็แค่อ่านบทแอปก็รู้สึกชอบอะค่ะแล้วก็สนุกกับมันใครมีเรื่องจริงอะกังวลไหมฮะกับเรื่องฉากอยู่ฉากเลิฟซีนอะไรเงี้ยฉากเลยนะคะใครมีของคุณยื้อเรื่องจริงฉากเลิฟซีนอะเอาจริงป่ะไม่รู้เลยของแอปมีไหมจริงๆใครมีถามถามยังไม่รู้ตัวเลยค่ะบทยังมาไม่หมดเลยค่ะบทยังมาแค่ครึ่งเดียวค่ะแต่จะมีไหมฮะสำหรับเรื่องเดี๋ยวให้ติดตามดูเรามีลิมิตของเราแอปในการเล่นบทเลือกซีนมันมีคนลุ้นอยู่อยากให้มีหรือไม่อยากให้มีคะอยากให้มีลิมิตแล้วแต่แอปอยากให้มีเลือกซีนหรืออยากให้มีลิมิตอยากให้มีเลือกซีนในถามแอปมีลิมิตในการเล่นเลือกซีนได้ขนาดไหนเพราะใครนี่เขาจูบจริงนะงานเลยอะทุกเรื่องอะอันนี้ยังไม่กล้าตอบค่ะแอปคิดว่ามันแล้วแต่ความเหมาะสมของบทมากกว่าว่ามันสมเหตุสมผลหรือเปล่าค่ะเรื่องคอมเมนต์ครับเนี่ยเรื่องคอมเมนต์ที่ส่งมาที่แบบว่าเรื่องตอบเลยนะครับที่คนเข้าไปเปลี่ยนมือชี้แจงอะไรก็เนี่ยแหละค่ะคือจะบอกว่าไงอ่ะคือแอมกับปีใหม่ใช้ชีวิตปกติด้วยความสุขสงบแล้วมันก็ชอบมีอะไรก็ไม่รู้ที่แบบวนกลับมาหาแอมอย่างที่เคยบอกอ่ะก็ใครจะไปทำอะไรกันมาแล้วสุดท้ายก็จะมาส่งบอลสุดท้ายที่แอปเสมอแล้วก็คือมีหน้าที่จะต้องมาตอบเพราะเนื่องจากว่าแอปก็ทำงานตรงนี้ด้วยซึ่งแอปก็พยายามมองด้วยความเข้าใจนะคะว่าสุดท้ายแอปก็ต้องตอบแหละเพราะว่าแอปอยู่ตรงนี้ทำไมคิดแล้วทำไมพี่ต้องการใช้คำว่ารอเตอร์ไม่ทราบค่ะเพราะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นค่ะก็เลยไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมอะไรยังไงแล้วก็ไม่ได้คิดจะถามเพราะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นเลยทุกคนที่เขาจะเห็นว่าภาพกับครอบครัวพี่ต้องพี่ใหม่กับครอบครัวกันภาพก็ส่วนภาพอันนี้แอปไม่รู้ว่าใครนำเสนอภาพยังไงแต่ในเรื่องของความเป็นจริงคือแอปไม่เคยปล่อยให้คุณสงกรานต์หรือใครก็ตามในโลกนี้รอเตอร์ไม่เคยค่ะโกรธไหมครับพี่แอปกับคุณไม่ค่ะไม่โกรธค่ะเข้าใจครับไม่เข้าใจแต่ไม่โกรธค่ะอยากบอกว่าตอนนี้แบบเรื่องเวลาการพบลูกอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แอปก็ปกติค่ะก็นัดผ่านคุณย่าตอนนี้เขามีโอกาสได้เจอกันบ้างไหมครับก็ตามสถานการณ์ค่ะคือเมื่อเขาไม่ว่างเราก็เข้าใจก็ใช้ชีวิตปกติของเราเมื่อเราไม่ว่างก็ว่ากันไปบางทีคุณสงกรานต์ไม่ว่างก็ไป
ปเจอแต่คุณปู่คุณย่าก็ได้เหมือนกันคือไม่ได้จำเป็นว่าแบบไปแล้วจะถ้าคุณสงการไม่ว่างแล้วเราที่บ้านนั้นจะไม่ได้เจอก็ไม่นะคะก็บางทีคุณสงการไม่ว่างก็เจอคุณปู่คุณย่าคุณปู่ยังพาไปทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแอมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่ไม่ราบรื่นนะคะล่าสุดก็ติดตีต่อเห็นไหมครับกระเป๋าและนี่อะไรความรักแล้วก็เมตตาปีใหม่เสมอมาปีใหม่ชื่นใจไหมคะกับผักเปล่าด้วยเอาจริงๆเด็กไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกค่ะหมายถึงว่าปีใหม่ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกว่าเงินคืออะไรหรืออะไรหมายถึงรู้ว่าคืออะไรแต่เขาไม่ได้เห็นคุณค่าในตรงนั้นว่าโอ้โหได้เงินมาเยอะน้อยขนาดไหนแต่ว่าสำหรับเขาคงรู้สึกดีที่คุณปู่เหมือนให้ของขวัญค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราปีใหม่เริ่มมีงานเริ่มมีต่างปีกันพี่อาจัดการเรื่องเงินของปีใหม่ฝากบัญชีไว้ให้เขาหรือแน่นอนค่ะก็ของเขาก็คือของเขาค่ะแต่ของเราก็คือของเขาอยู่ดีค่ะมันก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะก็